จะเลือกที่นอนใหม่เลือกที่นอนแบบไหนดีให้เย็นสบายไม่ปวดหลังนิ่มแน่นแต่ไม่ยวบสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับมีใครกำลังอยากเปลี่ยนที่นอนใหม่และหาที่นอนดีๆบ้างครับวันนี้เนี่ยผมสั่งที่นอนใหม่มาและผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูครับที่นอนที่เย็นสบายที่จะทำให้เราหลับอย่างไม่ปวดหลังกับตัวนี้เลย Morning Sleep ที่นอนตัวใหม่ของผมครับและเจ้าตัวนี้คือที่นอน Morning Sleep Premium Series 3ตัวที่ผมสั่งมาเนี่ยเป็นขนาด6ฟุตนะครับแล้วก็สั่งขนาด3ฟุตครึ่งมาให้ลูกๆด้วยครับคือจะบอกว่าตอนแรกก็งงๆครับเพราะว่าสั่งที่นอน6ฟุตมาครับเนี่ยครับเพื่อนๆดูครับมาเป็นกล่องแค่นี้เองครับคือผมจะบอกว่าเขาแพ็คแบบสุญญากาศมาเป็นขนาดเล็กแล้วก็น้ำหนักเบาครับดังนั้นเนี่ยคือถ้าใครมีบ้านนะครับเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับหรือว่าเป็นคอนโดคือเพื่อนๆ เคยมีปัญหาไหมครับถ้าใครเคยอยู่ตึกสูงนะอพาร์ตเมนต์คอนโดนะครับหรือว่าตึกแถวนะเพื่อนๆจะมีปัญหากับการยกที่นอนขึ้นไปชั้น3ชั้น4หรือชั้นสูงๆมากๆนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าใครอยู่อพาร์ตเมนต์นะคือสามารถยกขึ้นลิฟต์ไปแบบสบายๆได้เลยนะครับตอนนี้ครับเรามาแกะกล่องกันดูดีกว่าครับโอเคครับแกะออกมาแล้วครับเพื่อนๆจะเห็นว่าที่นอนห่อมาแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นที่นอนแบบ5เลเยอร์ครับตัวที่นอนเนี่ยแพ็คมาในห่อสุญญากาศนะครับทำให้เวลาที่เราจะขนย้ายไปที่ต่างๆนะทำได้ง่ายมากๆนะปกติเวลาที่เราขนที่นอนใช่ไหมถ้าบ้านใครอยู่แบบชั้น4ชั้น5อย่างเงี้ยกว่าจะขึ้นบันไดไปลำบากมากๆครับแต่ของ Morning Sleep นะเขาเป็นแบบนี้ใช่ป่ะแค่ประมาณ2คนนะครับก็สามารถยกขึ้นไปได้แล้วแต่โชคดีครับบ้านผมเนี่ยชั้นเดียวครับเดี๋ยวลากเข้าไปเลยลากเข้ามาลากเข้ามาที่นอนเนี่ยมี2ด้านนะครับด้านบนกับด้านล่างนะเวลาที่เพื่อนๆแกะมาแล้วเนี่ยวางให้ถูกนะด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีเทาครับส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นสีขาวตอนนี้บอกที่นอนวางเตียงผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการแกะที่นอนกันนะครับซึ่งแกะด้วย Easy Cutter เดียวแถมให้มานะจะได้ไม่บาดที่นอนนะครับกรีดเข้ามาครับแล้วปล่อยให้อากาศไหลเข้ามาเลยนี่ฮะอู้นี่นี่ดูที่นอนค่อยๆพองขึ้นครับที่นอนก็พองใหญ่เต็มเตียงแล้วแบบนี้เลยที่นอน Morning Sleep รุ่นพรีเมียมซีรีส์3มีทั้งหมด5เลเยอร์ชั้นที่1ผ้าคลุมที่นอนผสานเส้นใยคอปเปอร์ทำให้เรานอนหลับสบายช่วยปรับอุณหภูมิในการนอนอย่างเหมาะสมที่สำคัญคอปเปอร์จะเข้าไปทำลายโครงสร้างของไวรัสช่วยป้องกันการเกิดเชื้อโรคต่างๆที่สะสมในที่นอนเป็นอย่างดีชั้นที่2คูลเจลเมมโมรี่โฟมผสมคอปเปอร์พรีเมียมคูลคอปเมมโมรี่โฟมตัวคอปเปอร์จะช่วยนำความร้อนส่วนเกินจากร่างกายออกโดยเฉพาะบริเวณที่มีการกดทับอย่างสะโพกและส่วนตัวคูลเจลจะช่วยกระจายความเย็นทำให้รู้สึกเย็นสบายขณะที่เรานอนหลับชั้นที่3ที่นอนหนาแน่นนุ่มด้วย Active Cooling Foam ชั้นโฟมเทคโนโลยีไหลเวียนอากาศที่ดีกว่าโฟมธรรมดาถึง30เท่าทำให้ที่นอนไม่เหม็นอับยับยั้งความชื้นไม่ก่อให้เกิดเชื้อโรคและทำให้นอนหลับสบายไร้กังวลใครที่นอนเตียงสปริงแล้วเวลาพลิกตัวมีเสียงดังเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตหรือว่าที่นอนยุบเสียรูปเนี่ยลืมความรู้สึกนั้นไปได้เลยครับเพราะว่าเลเยอร์ที่4เป็นแผ่นรองสปริงนาโนบิชแพดเพิ่มความแน่นและความทนทานรักษารูปทรงของที่นอนและชั้นสุดท้ายกับพ็อกเก็ตสปริงขดลวด 6.5 รอบซึ่งพ็อกเก็ตสปริงตัวนี้ถูกออกแบบมาให้มีแรงต้านเหมาะกับร่างกายของคนไทยครับนุ่มแน่นไม่ยวบเด้งกำลังดีอัดแน่นด้วยพ็อกเก็ตสปริงมากกว่า300ลูกรองรับน้ำหนักกระจายน้ำหนักได้ดีเวลานอนเนี่ยพลิกไปพลิกมาไม่รบกวนคนข้างๆครับจากแต่ก่อนนะครับที่ผมเคยใช้ที่นอนฟองอัดนะครับแล้วก็ที่นอนยางพารามานะปัญหาของที่นอนฟองอัดยางพาราอย่างหนึ่งเลยคือน้ำหนักมันเยอะมากๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใช่ป่ะเวลายกเปลี่ยนอย่างเงี้ยคือภรรยาไม่สามารถเปลี่ยนได้ครับผมก็ต้องมาเปลี่ยนให้ทุกครั้งนะครับเพราะน้ำหนักมันเยอะใช่ป่ะแต่พอเป็นที่นอนของ Morning Sleep ดูนะคือมันเบามากครับเนี่ยครับมันยกเองได้สบายๆเลยนะแล้วตอนนี้ผมก็ไม่ต้องวุ่นวายมาช่วยภรรยาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนแล้วด้วยแล้วจากที่ลองสัมผัสดูนะครับนิ่มแน่นแต่ไม่รู้สึกว่ามันยวบลงไปนะครับคือผมเคยมีประสบการณ์ในการใช้เตียงสปริงนะครับปัญหาคือเวลาเรานอนเตียงสปริงเนี่ยมันเด้งดีครับเด้งดีนะแต่ว่าเวลาเรานอนบนเตียงสปริงนานๆเนี่ยมันก็จะยวบไปเป็นจุดๆครับซึ่งระยะยาวในการนอนเนี่ยทำให้เราปวดหลังนะส่วนที่นอนโฟมอัดนะครับยางอัดหรือยางพาราเคยนอนมาแล้วที่นอนฟองอัดเนี่ยเวลานอนครับไม่ปวดหลังครับแต่ว่าเวลานอนระยะยาวจะรู้สึกว่ามันแข็งมันกระด้างนะก็ต้องหาตัวแผ่นซอฟต์มารองข้างบนอยู่ดีใช่ไหมส่วนที่นอนยางพารานะครับถ้าเป็นยางพาราแท้เลยนอนก็จะรู้สึก
ค่อนข้างร้อนครับแต่พอเป็นตัวนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเออที่นอนมันรู้สึกว่ามันนิ่มสบายนะแล้วเวลาที่เรานอนลงไปอะครับอย่างถ้านอนตะแคงอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าเป็นที่นอนแข็งๆใช่ป่ะเราก็จะรู้สึกว่าปวดตรงแถวๆสะบักแถวๆไหล่ใช่ไหมครับแต่ว่าที่นอนตัวนี้เนี่ยคือมันจะเว้าโค้งลงไปแล้วก็จมรับสรีระเราพอดีเลยนะครับแล้วก็จากเนื้อผ้าที่ลองนอนกลิ้งไปกลิ้งมาดูเนี่ยค่อนข้างจะโปร่งนะครับแล้วก็สบายมากๆนะทีนี้เรามาทดสอบกันนะครับว่าสมมติว่าถ้ากระเด้งจะเป็นยังไงนะครับนี่เห็นไหมมันต้องมีคนถามครับว่าผมจะมาทดสอบเด้งๆทำไมนะครับนี่ฮะเวลาที่เราทิ้งตัวแรงๆไปที่นอนนะครับหรือว่าทิ้งน้ำหนักลงไปเนี่ยมันจะไม่แข็งนะครับสำหรับคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆนะครับหรือคนที่อ้วนนะจะมีปัญหาแบบนี้ใช่ป่ะแล้วเวลาเรานอนนานๆนะครับจุดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นจุดกดทับนะครับทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีแต่ว่าพอที่นอนเนี่ยมันมีความนิ่มในระดับนึงนะแต่ข้างล่างแน่นเนี่ยทำให้จุดกดทับต่างๆเนี่ยเลือดไหลเวียนได้ดีครับเวลาเรานอนเนี่ยก็จะไม่มีเกิดอาการชาหรือเกิดอาการปวดครับปัญหาของหลายคู่เลยนะที่นอนด้วยกันนะครับเวลาที่คนหนึ่งตื่นกลางดึกนะครับหรือว่าพลิกตัวนะถ้าเป็นเตียงพ็อกเก็ตสปริงเนี่ยคือจะรู้สึกทั้งเตียงเลยแล้วก็จะสะดุ้งตื่นขึ้นมาใช่ไหมทำให้การนอนเนี่ยหลับไม่เต็มอิ่มครับแต่เดี๋ยวเราจะมาทดสอบที่นอนมอร์นิ่งสลีปกันนะครับเรานอนอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยลุกพลิกไปพลิกมาเนี่ยอีกคนหนึ่งจะรู้ไหมนะครับนะครับบีบ๊อบหลับตาถ้ารู้สึกว่าป๊าป๊าขยับแล้วบีบ๊อบยกมือขึ้นนะขยับยังขยับยังพี่แอบดูให้หันหลังไปฝั่งนู้นแล้วนะครับถ้าผมขยับเนี่ยให้บีบ๊อบยกมือนะนะเอาขยับยังไม่ขยับยังไม่เฮ้ยโอ้ยอันนี้สะดุ้งเลยถ้ากระโดดแรงๆนะครับก็มีสะเทือนแต่สะเทือนเป็นไงมั่งก็แบบเล็กๆน้อยไม่ได้แบบสะเทือนแบบปุ้งอย่างเงี้ยที่นอน Morning Sleep ราคาเริ่มต้น 8,900 บาทครับผ่อน 0% 10เดือนนะครับแล้วที่สำคัญคือรับประกัน10ปีเต็มครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมผมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 Subscribe อย่าลืมมาติดตามใน TikTok ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายนอนแล้วหลับสบายและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปแชร์กัน